ับคู่นี้แล้วเป็นศึกดาวิแมตช์ใช่มั้ยฮะไม่ใช่นะใช่ไหมหรือเปล่าครับคู่ที่ดาวิแมตช์บุรีรัมย์ครับใช่เลยครับรายการศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลวันนี้นะครับโอ้โหดร.พรมทองมงคลเองเลยครับนี่ครับเมืองไทยสบุญเยี่ยมครับพบกับซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยคู่นี้เป็นคู่เดียวที่อาจารย์ยศมารอดูค่ำคืนนี้ครับครับเป็นศึกดาวิแมตช์บุรีรัมย์ครับเมืองไทยหรือว่านายธนูสิงห์เจริญดีครับชื่อเล่นชื่อน้องเต้อายุ18ปีค่าตัวนี่ 60,000 บาทครับเกิดจังหวัดบุรีรัมย์จากอำเภอหนองกี่นะครับส่วนซุปเปอร์เล็กหรือว่านายมนัชชัยเอี่ยมสิริชื่อเล่นชื่อน้องปั๊บครับอายุ17ปีค่าตัว 45,000 บาทเป็นหลานของพนมลุงเล็กนะครับจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันครับเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นคู่เดียวที่ยศปีดารอดูครับเรียกว่าสูงต่ำล่างเตี้ยไอเดียพอกันที่สำคัญดำเหมือนกันครับมีเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์ไพรเวทที่วันฉลองสละแชมป์นะฮะให้ชิงครับกรรมการก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งจากนครศรีธรรมราชครับวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับร้อยสิบห้าปอนด์นะซุปเปอร์ไฟเบอร์115ปอนด์แต่ชกวันนี้114ปอนด์นะครับครับฮะนี่ครับโอ้โหดูลีลาน่ารักเลยครับความเชื่อในช่วงเช้านะครับ อยู่ที่19ซุปเปอร์เล็กก่อนขึ้นเวทีอยู่ที่ซุปเปอร์เล็ก54ครับครับครับเมื่อปล่อยไป3ยกแล้วปรากฏว่าขึ้นมายกที่3มีความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของกางเกงสีน้ำเงินครับเป็นต่อ 5-4 ครับก็มีอัดฉีดจากมิตรนครบอกว่าเอาไปเลยอีก 100,000 ครับครับมาก่อนชกเลยครับชนะเอาไป 100,000 ครับทางด้านของเมืองไทยกางเกงสีน้ำเงินนี่ขึ้นชิงแชมป์เป็นครั้งที่2แล้วครับครั้งแรกเมืองไทยสีแดงนะฮะเมืองไทยสีแดงครับขออภัยครับขึ้นชิงแชมป์ครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกนี่ได้แชมป์108ปอนด์ลุมพินีมาหลังจากชนะคะแนนก้องบุรีวอสังประภัยแล้วก็ไม่เสียนะฮะสละแชมป์ครับนะสละแชมป์ให้วันชัยชิงไปและตัวเองก็ขยับรุ่นขึ้นมาเป็น114ปอนด์ครับส่วนคุณบุญเยี่ยมพลสิทธิ์ก็หมายมั่นปั้นมือนะฮะเพราะที่ชกเมืองกรุงเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยแพ้อยู่คนเดียวแพ้สราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงก็ไม่แพ้ใครเลยครับครับครับวันนี้ได้ขึ้นชิงครั้งที่2แล้วครับครับว่าจะยังไงครับจะชิงได้หรือได้ชิงนี่ครับไอ้หนูไม่ยอมใครเมืองไทยสบุญเยี่ยมครับซุปเปอร์เล็กค่ายเดิมก็คือสันติสุรินทร์ครับยอดมวยจากบุรีรัมย์เหมือนกันครับหน้าตาโง่เฮงถือว่าได้กันเลยครับที่สำคัญเข้มเหมือนกันครับครับดีกรีก็เป็นนักมวยดาวรุ่งของลุมพินีนะครับเมื่อปี2554ทางด้านของซุปเปอร์เล็กสธรรมรังสีหรือว่าซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยครับคนเดียวกันนะฮะมาวันนี้โอ้โหยิ้มได้เลยครับมาส่งทีละ3แผ่น4แผ่นเลยนะขอบคุณมากครับนะแฟนๆพูดเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานที่พูดเลยครับข้อความมันแค่ข้อความละ3บาทครับแต่สำหรับผมกับอาจารย์ยศมันมีคุณค่ามากกว่านั้นครับเป็นล้านครับใช่ครับสำหรับคนทำงานครับยกที่4ปล่อยตัวมายังอยู่ที่สร้างสรรค์ผลงานกลับแล้วนะกลับไปอยู่ที่กางเกงสีแดงแล้วครับปล่อยตัวมายกที่4ราคาเสมออยู่ที่กางเกงสีแดงครับเอาล่ะครับยกนี้ดูดิว่าจะเป็นอย่างไรเมืองไทยแดงซุปเปอร์เล็กน้ำเงินครับยกชัยชนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับใช่ครับบุรีรัมย์แน่นอนผู้ชนะคาดว่าน่าจะไปเจอกับวันฉลองครับติดตามดูเลยครับครับผู้ชนะนะครับคู่นี้ใครจะได้ไปเจอกับวันฉลองรุ่นพี่ชิงแชมป์คืนครับเอาเลยครับเข็นล้มอีกแล้วครับแม่เจ้าเมืองไทยนี่ทำท่าแสดงเป็นคนเหล็กเลยครับรับแข้งแล้วก็จับทุ่มนะฮะนี่ครับขวาอีกแล้วครับอ้าวนี่ครับทุ่มอย่างนี้ครับแม่รับบ่อยๆไม่ดีครับว่ากันว่าไอ้กองนี่ต้องย้ายที่อยู่เลยครับเป็นยกฉายของซุปเปอร์เล็กครับดูกันดีๆแล้วกันครับนี่ครับตัวเล็กแทงซ้ายว่ายังไงเมืองไทยโอ้โหนี่ครับจับทุ่มมาอย่างนี้ครับแทงคืนเข้าไปนี่ครับออกอาวุธน่ารักทั้งคู่ครับแม่ยังไม่รู้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเสียบกันไม่ยั้งครับเป็นมวยต่างสายต่างศึกครับฝ่ายแดงนี่จากบ้านพลมณีเกียรติเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่จากเพชรดุบลีเพชรยินดีครับโอ้โห
ล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับเททิ้งลงไปอีกแล้วครับเดินเข้าหาครับเมืองไทยแข้งซ้ายเต็มพุงเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กว่ายังไงแทงเข่าขวาครับแม่สะทบสะท้านเหลือเกินครับดอกนี้แม่มีท้ากันหน้าจอครับครับเขาบอกว่าแสงมณีได้จริง105ปอนด์กับสระวุ้นเปล่าแม่เอาล่ะครับยังล้มลุกคลุกคลานครับโอ้โหใส่กันไม่ยั้งครับ114ปอนด์แต่จริง115ถ้าไม่รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นเดียวกับเขาทรายดำนั่นแหละครับรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครับหรือไลท์คือก่อนแบนตั้มนะฮะมากกว่าไฟเวทก่อนแบนตั้มนะฮะอ้าวดูกันนะครับเมืองไทยเดินเข้าหาครับเป็นยกที่โอ้โหนี่ครับล้มอย่างนี้มาความได้เปรียบอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเลยครับตอนนี้ครับครับถ้าจะวิ่งเข้าหาแล้วครับเมืองไทยเสียเปรียบอยู่เยอะครับคนละแข้งครับหมัดกับเข่าแทงเข่าซ้ายยังไม่โดนเดินเข้าหาครับเมืองไทยแม่รัดแล้วครับรัดแน่นๆรักฉันนานๆครับไม่ต้องการอะไรแล้วครับตอนนี้ครับได้เปรียบอยู่เยอะครับซูเปอร์เล็กยกที่4นะครับยก5ก็ขาดขาดกระจุยกระจายครับไปประมาณ15ช่วงตัว20ช่วงตัวแล้วครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งกว่าการรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้อ้อยังไม่ต้องชูมือครับต้องประกาศรวมคะแนนแล้วก็ประกาศครับแต่ก็คงจะรู้แล้วล่ะครับนี่ครับคุณบุญเยี่ยมพลสิทธิ์รวมคะแนนแล้วชูมือให้ทั้งหมดทางด้านมุมน้ำเงินครับซุปเปอร์เล็กบอสังประภัยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนครับก็คาดว่าจะ